ก็เดี๋ยวก็กราบพระก่อนเพื่อให้ตัวเองมีสตินะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอให้การบรรยายธรรมเรื่องนิวรณธรรมนี้จงยังประโยชน์ให้เยาวชนทุกท่านได้รู้ถูกเข้าใจถูกปฏิบัติถูกต้องตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติได้ถูกต้องตรงทางเพื่อยังประโยชน์ในปัจจุบันและอนาคตเป็นไปเพื่อละโลภโกรธหลงตัณหามานะทิฏฐิของเราทั้งหลายค่ะสาธุค่ะตั้งเจตนาไว้ชอบค่ะนะคะครูก็ไม่รู้ว่าขออนุญาตใช้คำว่าครูเพราะว่าสอนหนังสือมา34ปีแล้วมีใครอายุ34ในห้องนี้มีไหมคะหรือว่าเกินเพราะฉะนั้นครูสอนหนังสือมาหนูยังไม่เกิดไม่รู้ว่าเป็นนางฟ้าอยู่แถวไหนนะคะเรื่องที่จะมาคุยในวันนี้คือเรื่องนิวรธรรมนะคะพี่พลอยมาช่วยอยู่ข้างๆถ้าเป็นภาษาธรรมะท่านแปลว่าเครื่องกั้นความดีนะคะเครื่องกั้นความดีครูยังไม่ได้เรียนภาษาบาลีแต่เป็นรายการต่อไปที่จะเรียนต่อไปนะคะเป็นของอยากเรียนมากก็คือเครื่องกั้นความดีเดี๋ยวเราลองดูนะคะแล้วดูซิว่าสิ่งที่ครูพูดเนี่ยมันเกิดกับตัวเราไหมได้มั้ยคะถ้าใครไม่เกิดต้องขอดูตัวหน่อยหนูต้องเป็นมนุษย์มหัศจรรย์นะคะงั้นเดี๋ยวเราลองดูซิว่ามันเกิดกับตัวเรามั้ยน้องพลอยโอ้โหเดี๋ยวลองดูนะเห็นภาษาบาลีแหมดูแบบแปลกๆหน่อยนะคะเดี๋ยวเยาวชนโยคีช่วยสมมุติว่าหนูหรืออายุสัก10ขวบได้มั้ยลูกได้มั้ยเคยอายุ10ขวบมาก่อนมั้ยเคยเนาะถ้างั้นช่วยลดอายุไปเหลือ10ขวบแล้วส่งเสียงดังๆจะได้ไม่ง่วงบนจอเขาว่าอะไรลูกนิวรณ์นิวรณ์คือไอ้พันอย่างนี้มันมาได้ยังไงไม่เป็นไรค่ะเป็นของสนุกสนานค่ะไม่เป็นไรน้องพลอยก็ดีเหมือนกันมีอะไรก็ดีทั้งนั้นแหละค่ะมองโลกในแง่ดีนะคะว่ามาเลยนิวรณ์หมายถึงความดีเป็นเครื่องปิดกั้นการทำความดีหนึ่งกามฉันทะนิวรณ์กามฉันทะลูกนะมีมะหน่อยหนึ่งสองพยาบาทนิวรณ์สามสี่ห้าเอาละนะเดี๋ยวเราจะเริ่มสำรวจตัวเองว่ามันเกิดกับตัวเราไหมเนี่ยนะคะเดี๋ยวลองดูเริ่มเลยใครชอบเซเว่นเซ่นมั่งใครคิดถึงเดอะสตาร์ว่าแก้มจะได้ไหมครูเชียร์แก้มบางคนเชียร์รุ๊ดประสุยอดจะหล่อเลยแล้วเดี๋ยวเราออกไปก็รู้ค่ะแต่ครูเอาข่าวใหม่มาแจ้งว่าขณะนี้แก้มได้44คะแนนจากในห้อง100คนอันนี้ก็ทันสมัยนะคะอีฉันก็ดูเหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าอีฉันจะใกล้จะ60นะคะที่พูดนี่จะให้ชมว่าหน้ายังอ่อนนะคะแล้วก็รุดได้42แล้วต้นได้12เลยหลุดไปเลยชอบฟังไหมคะอย่างนี้ชอบแต่ถ้าบอกโยคีคะขนาดนี้เราก็ได้เวลาที่จะมาปฏิบัติแล้ว อาจารย์นฤชนก็บอกว่าเป็นยังไงจ๊ะรู้สึกยังไงจ๊ะอยากจะเดินแล้วยังจ๊ะNobody answer. Everybody sit still.
นั่งเฉยไม่ตอบเลยจ้ะเพราะไม่ถูกใจใช่ไหมถูกไหมคะใครเกิดสิ่งนี้แล้วบ้างคะว่าแม้มันคิดถึงไอศกรีมอร่อยอร่อยตายคืนนี้มีเรื่องนางทาสเอ๊ะนางเย็นมันจะเป็นยังไงนั่นเนี่ยใช่ไหมตอนนี้ครูก็จะเล่าครูดูทุกเรื่องเลยค่ะเยาวชนดูอะไรจารดาดูหมดทุกเรื่องเลยค่ะเพราะเดี๋ยวไม่ทันตอนนี้นางเย็นเนี่ยนะก็ถูกสาลีนี่แกล้งมากเลยนะคะแล้วก็ท่านเจ้าคุณก็ยังคิดว่านางเย็นคบชู้อยู่เอ๊ะจะพูดแกล้งแหม่ไม่ชอบดูไม่สนุกดูสวรรค์เบี่ยงแต่สวรรค์เบี่ยงคราวที่แล้วไม่ทันได้ดูเนื่องจากว่าไปทำงานที่วิทยาลัยพยาบาลโคราชอดดูไปหน่อยให้น้องเล่าน้องเล่านิดเดียวก็เลยไม่ได้รู้แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะดูมาให้นะแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังวันพฤหัสชอบไหมคะตกลงเห็นไหมลื่นเริงเลยใช่ไหมคะเวลาอยู่ในห้องเรียนเป็นไหมคะเวลาครูเริ่มนินทาคนอื่นหนูเริ่มตาโตโอ้โหอาจารย์เริ่มนินทาคนพออาจารย์เริ่มอันนี้นะคะนักศึกษาทฤษฎีนี้ว่าอย่างนี้เริ่มง่วงเลยโอ้โหไม่อยากได้ยินเลยนี่คือกามฉันทะแล้วมันกั้นความดีตรงไหนลูกไอ้จะเรียนก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหมในห้องนี้มีที่คาดผมสองอันเขามาด้วยกันที่คาดผมอันที่หนึ่งก็เกาที่คาดผมอันที่สองที่คาดผมอันที่สองก็หันไปตกลงสองคนไม่ได้ยินเลยว่าอาจารย์เขาพูดว่าอะไรบนเวทีเพราะว่าอะไรคะอาจารย์คะหนูว่ามาที่นี่นะคะชีวิตรันทดมากหันไปทางไหนนะคะไม่มีใครพูดกันเลยค่ะคือหนูก็อยากพูดอยากพูดค่ะอาจารย์แล้วไม่มีใครพูดกับหนูเลยค่ะใจมันยังไงคะมันอยากจะพูดอยากจะคุยกับเพื่อนๆแล้วก็ไม่ได้คุยนี่คือมันก็เข้ามากวนใจกวนไหมใครคิดถึงของรับประทานมั่งเอออยากทานอะไรลูกช่วยส่งเสียงดังๆหน่อยหนูคิดถึงอะไรคะฮัลโหลเอาหน่อยอยากทานอะไรลูกแล้วมันไม่ได้ทานอ่ะหลวมตัวยกมือมีอยู่คราวหนึ่งสงสัยพี่จะพูดเกินเวลาหรือเปล่าไม่รู้มีนักศึกษาจากโคราชใช่ไหมพอเริ่มนินทาคนคุณนี่จะแบบตาตื่นเนี่ยนะอะไรก็ตามที่ไม่ใช่เดินจงกรมนั่งสมาธิคุณจะชอบทั้งนั้นเมื่อไหร่มีการฟังธรรมโหโชคดีจารดาช่วยพูดนานๆหน่อยเพราะว่าแม้ว่าหนูจะบอกว่าบัลลังก์ที่ดีที่สุดคือบัลลังก์ก่อนนอนเพราะว่ามันใกล้จะได้ไปนอนใช่ไหมคะอันนี้เราไม่ได้นินทานะเรานินทาเพื่อการศึกษาเด็กก็เกิดขึ้นมาบอกโอ้เด็กมาจากโคราชใครมาจากโคราชนะคะในห้องนี้มีไหมใครมาจากภาคอีสานตะวันออกมันคิดถึงอะไรของกินอะลาบน้ำตกเมื่อเย็นนี้ทานอะไรอย่างนั้นอย่างนั้นนะนะคะมันก็มังสะแต่ว่ามันยังไม่แซ่บใช่มั้ยเขาก็โหเขาก็ตั้งใจปฏิบัติพอเข้าห้องนอนเท่านั้นแหละครูพูดไม่ค่อยเป็นนะใครพูดภาษาคืออายอ่ะพูดแล้วเดี๋ยวขำอ่ะใครที่พูดทางภาคอีสานเป็นลูกไหนหญิงสาวยกมือสิคะใครมาจากภาคอีสานเอาผู้หญิงเลยโหดหมดเลยไม่ยอมยกเลยกลัวคุณขอความช่วยเหลือได้ไหมเขาจะบอกว่าเขาหิวลาบอ่ะหิวก้อยหิวลาบอ่ะพูดว่าไงผู้ชายค่อยหิวพูดว่าไงลูกคัมมอนเฮียช่วยกรุณาเดินมาหาครูหน่อยช่วยคือว่าฟังมาๆๆเห็นไม่น่ารักขนาดเดินมาหาครูยังกำหนดมาเลยน่ารักที่สุดพูดแบบมีความสุขแม่มันอยากกินแล้วมันหิวมันแบบมันอยากรับประทานเนี่ยมันแล้วมันเปิดหรือยังอ่ะพูดด้วยความรู้สึกว่ามันคิดถึงของกินน่ะพูดใช้ลูกพูดภาษาของหนูหิวลาบหิวก้อยอ่ะมันอยากกินน่ะแล้วมันไม่มีให้กินอายเนาะคอยจะกินลาบคอยจะกินลาบ
แต่นี่เด็กผู้หญิงเขามันมีทั้งก้อยทั้งลาบแล้วเขาก็บ่นกันละงมในห้องพักนะคะอีกหน่อยนึงพูดแบบอยากรับประทานนะคะโอ้อยากลาบเด้เออแจ๋วแจ๋วอีกหน่อยไม่ค่อยได้ยินโอ้ยโอ้ยอยากนะเอาไหนก็ได้อยากลาบเด้โอเคค่ะขอบคุณนะคะทีนี้ปรากฏว่าวิทยากรก็เกิดไปได้ยินค่ะนั่นคือกามฉันทานิวรณ์ใช่หรือเปล่าลูกใช่ไหมคะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสใช่ไหมคะปรากฏว่าวิทยากรต้องประชุมด่วนค่ะใช่ไหมคะก็บอกอ้าวป้าแต้วทูมอโร่ทำลาบให้เด็กรับประทานหน่อยเพราะว่าแกคือแกมาแต่ตัวไงแต่หัวใจแกอยู่ที่อาหารเพราะว่าแกขอบความคิดเวลาที่หนูมาอยู่ที่นี่สภาพแวดล้อมใหม่ก็จริงอันนี้เป็นจิตวิทยาเพราะครูเป็นอาจารย์สอนจิตวิทยาก็จะรู้ดีว่าถึงแม้ว่าเราจะเอาตัวมาที่นี่แต่หัวใจแล้วก็หอบความคิดเดิมๆของเรามาด้วยจริงไหมหอบมาด้วยไหมคะหอบสภาพแวดล้อมเดิมมาด้วยไหมคะหอบมาใช่ไหมเนี่ยนะเวลานอนเนี่ยมันก็ไม่เหมือนที่บ้านเพราะกว่าจะนอนได้เราต้องจัดเซตติ้งการนอนก่อนอัฐบริขารของเรามีมากมายบนที่นอนเช่นหมอน3ใบตุ๊กตากอดอีก1อันและวิทยุต้องเปิดฟังจนกระทั่งหลับคาวิทยุไปเลยคุณแม่บ้านบ้านครูค่ะแกเปิดวิทยุดังต่อแล้วมือถือของแกเนี่ยค่ะแกเสียบไว้ในรูหูซักผ้าแกก็เสียบหูเดินไปแกก็เสียบหูเปิดประตูให้อาจารย์ออกไปทำงานแกก็เสียบในหูต้องเรียกไม่ได้ยินอะไรเลยเขาก็มีเซตติ้งของเขามาพวกเราหอบมาด้วยไหมคะหอบมาทุกคนหอบมาในใจดังนั้นนี่คือสิ่งที่เราติดอยู่จริงไหมคะใช่เปล่ามีใครบ้างคะเกิดสิ่งนี้กับตัวเองแล้วยกมือตกลงเราไม่ได้อยากรูปภาพสวยๆอยากเห็นอยากดูอยากลิ้มรสอะไรที่เราพอใจกลิ่นอยากจะติดน้ำหอมมีไหมคะใครติดน้ำหอมบ้างจะต้องชโลมใช่ไหมแล้วก็ตายแล้วเนี่ยหน้าเนี่ยมันจะโลชั่นก็ไม่ได้เอามาอาจารย์ลดานี่หน้าดูอยู่เมืองนอกนะคะปฏิบัติคุณแม่สิริแกเป่าเนี่ยค่ะเป่าผมตรงกลางบ้านเลยค่ะตอนนั้นไปปฏิบัติที่วัดไทยสระผมเสร็จดรายเออร์แหมปฏิบัติครั้งแรกใส่ชุดนอนสีชมพูเป่าผมกลางบ้านเลยแล้วมีโลชั่นต่างๆเต็มไปหมดนะเดี๋ยวนี้ไม่มีสักโลชั่นเดียวนะคะใช่มั้ยคะอ้าวตายจริงจะมานี่เอ๊ะเสื้อกับกางเกงมันแมทช์กันไหมเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมใครเป็นบ้างคะที่มาเนี่ยมีไหมใช่ไหมคะเห็นไหม เราก็จะชอบสิ่งเหล่านี้ถูกไหมคะรูปรสกลิ่นเสียงใครติดเพลงบ้างคะฮัลโหลแล้วหนูพลาดเพลงสำคัญอะไรไปลูกโอ้โหยกมือสูงๆใครติดเสียงเพลงนานอดฟังเสียแล้วใช่ไหมคะนี่มันก็คิดถึงอ่ะสัมผัสต้องนอนนุ่มๆห้องแอร์โหปีนี้โยคีหญิงมีบุญมากนอนห้องแอร์ไม่เคยนะหนูเป็นรุ่นแรกนะคะที่ได้นอนห้องแอร์มีบุญจริงๆโยคีชายใช่ไหมคะ เราเคยนอนคนเดียวใครติดนอนคนเดียวคะนี่นอนกี่คนใช่ไหมแถมยังมีอาจารย์นอนเป็นเพื่อนอีกต่างหากโอ้โหบุญหล่นทับมันก็เลยแบบโอ้ เพราะฉะนั้นตัวที่ซ่อนอยู่คือความอยากได้สิ่งเลยมันมากวนใจลูกไหมเวลาปฏิบัติธรรมมากวนใจไหมคะคิดใครรู้สึกมันมากวนใจแล้วบ้างยกมือขึ้นใช่ไหมเราเลยอยู่กับปัจจุบันไหมอยู่ไหมคะไม่อยู่เพราะใจเป็นไงคะ ไปคิดถึงเนี่ยมันไปกั้นความดีไงถูกไหมคะโอเคต่อไปอันที่สองเดี๋ยวครูจดอะไรมาขอดูโน้ตหน่อยคือที่จดมาเนี่ยนะเอาไว้นินทาคุณลืมเลือกข้อแรกพลอยคะกดไปที่เดิมเพราะจะนินทาเด็กขอนินทาหน่อยรู้ไหมกระซิบสมมุติว่าผู้ชายไม่ได้ยินฉากกั้นเรากระซิบระหว่างผู้หญิงผู้ชายบางคนเนี่ยนะเขามาปฏิบัติเนี่ยเพื่ออะไรรู้เปล่ามาดูสาวๆแล้วเขาก็กำหนดไม่ทันหรอกว่าอยากเห็นหนออยากจีบหนอกำหนดไม่ทัน
จ้องสาวๆตัวนึงก็สั่นหมดจ้องนะเพราะว่าเองรู้เปล่าถ้ามาปฏิบัติธรรมเนี่ยคำว่าบารมีเนี่ยผู้หญิงสวยๆเต็มเลยมาเต็มเลยก็ยังดีนะคือว่ามาพบกันที่นี่นะนะคะเพราะฉะนั้นพวกเราก็ไม่ได้หมายว่าที่นี่เป็นที่หาแฟนนะคะที่ไม่ใช่คอลัมน์ลงหนวดนะคะนะคะเพราะฉะนั้นก็ดูก่อนนะคะดูก่อนคบเป็นเพื่อนได้ค่ะนั่นคือการนินทาแล้วก็นี้ใช่ๆนินทาเสร็จแล้วค่ะอันต่อไป อันที่สองนี่คืออะไรคะ ออกเสียงหน่อยพยาพาทะนิวรณ์ไม่พอใจครูก็แอบโจทย์มาอาจารย์คะเวลานอนเนี่ยอาจารย์หนูว่าเคยนอนตีหนึ่งนะมีอย่างที่ไหนให้นอนสี่ทุ่มหงุดหงิดแล้วหนูเนี่ยนะคะเด็กมหาวิทยาลัยแกตื่นสิบโมงค่ะแล้วมันเรื่องอะไรคะตื่นตั้งแต่ตีเท่าไหร่ลูกหงุดหงิดหนอแล้วเวลากินนะคะโยคีคะมองทุกถ้วยอาหารหิวจะตายแล้วให้มองทุกถ้วยอาหารเห็นหนอยังไม่ได้กินอยากรับประทานหนอก็ยังไม่ได้กินยกไปจับยังไม่ได้กินใช่ไหมคะแถมยกมาอ้ายังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้เคี้ยวรสหนอเอาเคี้ยวไม่ได้อีกอมแต่เราเคี้ยวไปเสร็จแล้วเราก็พูดตามๆเข้าไปอย่างนั้นล่ะแกจะอมจะวางกระช่างอาจารย์ไปแต่เราเคี้ยวเสร็จกลืนเรียบร้อยแล้วนั่งคอยจริงป่ะคือตามสูตรเขาอะนะตามสูตรที่ท่านจะสอนเห็นหนอกำหนดรู้ที่ใจไม่รู้อยากรับประทานหนอยกไปจับชีวิตนี้ยังไม่ได้กินอีกยกมาอ้าก็ยังไม่ได้กินใส่รสหนอก็ไม่เห็นมีรสอะไรเพราะเคี้ยวไปเสร็จแล้ว อมมาแล้วห้ามเคี้ยวเอามือลงก่อนเพราะรู้ทีละอย่างลงวางปล่อยเคี้ยวกลืนหนอที่พูดมาท่องหมดเลยไม่ได้ตรงกับสภาวะจริงเลยเพราะว่ามันไม่พอใจอ่ะใช่ไหมแถมกำหนดให้ละเอียดนะคะเยาวชนกินหมดเวลาก็จะทำดีซะหน่อยหมดเวลาอีกแล้วใครรู้สึกมันหงุดหงิดหัวใจเหมือนที่ครูพูดบ้างยกมือสิลูกนี่เนี่ยอาจารย์ชัดใจดูไว้นับประทานน้ำปานะโยคีคะโอ้โหน้ำปานะนี่มันคอยเรานานมากจ้องแจ้งน้ำแข็งก็น้ำกระเจี๊ยบก็นอนก้นไปแล้วมันเป็นน้ำสองชั้นชั้นที่หนึ่งเป็นน้ำใสชั้นที่สองเป็นกระเจี๊ยบนอนก้นที่หวานสุดจะหวานและไม่มีช้อนให้คนและก็น้ำแข็งหายหมดแล้วและยังให้กำหนดอีกโอ้โหชีวิตนี้เราก็เป็นไงฮะไม่พอใจจริงเปล่าคะแถมกำหนดให้ละเอียดนะลูกเต็มหมดเวลาอีกแล้วโอ้ชีวิตนี้มันอะไรกันนะขนาดนี่เอามาทำเอามายังดีนะท่านอาจารย์สุเทพเปลี่ยนคำว่าขังคุกเป็นสงครามข้อยินชั่วหน่อยคือมาทะเลาะกับใครคะจริงๆทะเลาะกับตัวเองนะลูกชีวิตจริงมันจะไปเจออะไรสมประสงค์ทุกชนิดจริงไหมคะใช่ไหมอ้าวอาจารย์นะบอกให้นอน10นาทีโอ้นั่นของชอบสุดขีดกรรมฐานที่ชอบที่สุดคือการนอนกรรมฐานเอาเอ็นหนอเอียงหนอกำลังจะเคลิ้มหลับเต้งหมดเวลาอีกแล้วโอ้ชีวิตนี้มันให้หงุดหงิดตลอดเวลาตกลงเนี่ยมันนี่อาจารย์คะมาเนี่ยเขาบอกว่าจะมีความสุขค่ะไอ้ที่กลับไปแล้วอะร้องไห้กับเขาบอกว่าจะมีความสุขค่ะอาจารย์ร้องไห้ตาพรากเลยมันมีความสุขตรงไหนคะอาจารย์โอ้โหอาจารย์บอกเวทนาเป็น is your best friend my best enemy บอก
มีใครมาได้แบบศรัทธาแรงกล้าเพื่อจะบรรลุมรรคผลนิพพานบ้างคะในที่นี้ยกมือสิลูกโอ้โหเนี่ยสงสัยมีของเก่าพอดีใครมาเพราะว่าอยากรู้อยากเห็นใครมาเพราะว่าตามเพื่อนมาและรู้งี้ไม่น่ามาใครมาเพราะว่าบนเอาไว้คือว่าถ้าเข้ามหาวิทยาลัยได้ก็จะมามีไหมคะยกมือดังๆเลยลูกโอ้ very good มีคนบนเอาไว้กลับบ้านไปเรียบร้อยแล้วจะไปแก้บนด้วยวิธีอื่นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเป็นไงฮะเดี๋ยวนินทาไม่ครบขอแอบดูนะอ๋อนะคะเราก็เลยเป็นไงฮะไม่พอใจหมดแถมมาเดินจงกรมอีกขวาอาจารย์ก็อธิบายอยู่นั่นแล้วเชิญเมื่อไหร่จะเริ่มสอนสักทีอีฉันก็พร้อมจะเดินแล้วนะอีฉันน่ะท่านตัวละคนก็แบบขออนุญาตนะคะท่านอาจารย์นินทาต่อหน้าและรับหลังด้วยเจตนา ที่ประสงค์ดีคือเอาครูเอาใจเข้าไปใส่ใจหนูอะอาจารย์ทุกคนก็เมตตาปรารถนาดีเพราะนั้นกำลังจะเริ่มสอนขออธิบายหน่อยโอ้โหนานจังเลยชักไม่ค่อยอยากฟังแล้วเพราะพอถึงวันนี้แล้วจะมีผู้ปฏิบัติบางท่านอยากจะเดินจะนั่งแล้วจริงไหมลูกอยากอยู่ในความสงบบางคนก็ชอบใจอาจารย์พูดไปยาวๆพูดไปเลยยาวเท่าไหร่ยิ่งดีเอาให้หมดชั่วโมงไปเลยเพราะหนูไม่อยากเดินและไม่อยากนั่งอีกคนก็พอบอกขณะนี้เราได้เดินมาพอประมาณแล้วขอให้กำหนดนั่งได้ดีดีใจมากกามฉันทามาพ่อจะได้หลับทำตัวเป็นว่าตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นหลับตาเบาๆไปเลยอันนี้เป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดเพราะไม่มีใครจับได้เรานั่งเก๋มากที่แท้หลับใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีอะไรหลายอย่างที่มันกวนใจเราแถมเวลาเดินจงกรมไอ้ข้างหน้าก็ขวาย่างหนอคือเขากำลังได้ที่เขาใช่ไหมเขากำลังเดินขวาครูเดี๋ยวนี้ครูเดินไม่ค่อยได้ละย่างหนอซ้ายย่างเนาะแบบข้อกำลังแบบสภาวะนิ่งขานุ่มเบาเดินเหมือนกันในปุยนุ่นข้าพเจ้าก็เมื่อไหร่มันจะเดินสักทีชักช้าอยู่ได้แหมเท้าไปชนกับไอ้ข้างหน้าแล้วยังจะมันโมโหจริงๆเป็นไหมลูกใครเกิดขึ้นบ้างคะยกมือโมโหจังเลยใช่ไหมคะนั่นตกลงหนูก็อยู่ได้อะยังไงก็ต้องอยู่ดีอะนะคะเราก็เลยเป็นไงฮะเกิดโมโหโทสูถูกไหมคะอาหารชนิดนี้มีเด็กเกษตรสาธิตเกษตรแกทานมังสวิรัติไม่ได้ร้องไห้ใหญ่เลยจากนั้นเป็นต้นมาเด็กเล็กนะอายุ12ครูต้องไปซื้อข้าวมันไก่ให้กินข้าวหมูแดงแต่ข้าวหน้าเป็ดไม่ได้เพราะแพงเป็ดแพงใช่ไหมคะนะคะต้องเอามากอดร้องไห้ร้องไห้นะคะเด็กรุ่นหนึ่งก็ต้องเอาตุ๊กตาตัวยักษ์มาครูขอนินทาเพื่อการศึกษานะคะอาจารย์คะหนูเจ็บสะดือครูก็ไม่เป็นอะไรสะดือหนูเป็นอะไรลูกมันมีทองโผล่อยู่เม็ดหนึ่งที่สะดือเพราะเขาใส่ต้มหูที่สะดือรู้เปล่าต้มหูที่สะดืออันนี้เราไม่รู้เข้านิวรณ์อันไหนอะแต่แกมีความสุขกับตรงนั้นอาจจะเป็นกามฉันทะก็เปิดสะดือเลือดออกอาจารย์ครูก็ขอดูเป็นอะไรลูกเลือดออกคือว่ามันเพิ่งไปเจาะสะดือมาแล้วมันมีพวกหนูมีสะดือเลือดออกป่ะคะเดี๋ยวครูจะขอดูก็เสร็จแล้วเขาก็เป็นตุ่มๆตรงนี้ใช่ไหมนั่นน่ะมันก็กวนใจแกใช่ไหมคะเพราะแกคือถ้าอยู่เดี๋ยวนี้เด็กเขาใส่เสื้อไม่ถึงกันหนูเข้าใจไหมเสื้อมันกระดุมไม่ถึงกันหนูเข้าใจครูเพื่อนครูสอนเด็กมหาลัยเสื้อที่มันกระดุมมาไม่ถึงกันอ่ะเด็กใครเข้าใจบ้างยกมือหน่อยโอ้โหหนูใส่เปล่าลูกมานี่อดใส่นะเสื้อที่กระดุมมันมาไม่ถึงกันเนี่ยใช่ไหมแล้วกระโปรงที่มันไม่ได้อยู่ที่เอวเพราะฉะนั้น
แกก็ไม่ได้ใส่เพราะนั้นแกต้องใส่กางเกงมันแกก็เจ็บสะดือเสียเลือดมันออกต้องให้อาจารย์พยาบาลช่วยเพลงก็ไม่ได้ฟังใช่ไหมคะมันก็หงุดหงิดหัวใจไปหมดอ้าวตกลงใครเจอแล้วมั่งคะพบไหมคะแล้วบางทีพอสงบไปมากๆเข้าเฮ้ยเรื่องเก่าๆโผล่มาแฮะไอ้หน้าคนนี้นะหลับตาเรียนลอยมาทุกทีเลยมันโกรธอะใช่ไหมคะของเก่าๆก็โกรธขึ้นมามันยังมาทะเลาะกับแม่ค้างไว้ใครทะเลาะกับใครแล้วมาปฏิบัติมั่งเพิ่งทะเลาะหมาดๆเนี่ยมีไหมคะโอ้มีแฮะเออหนูกล้าหาญมากลูกใช่ไหมคะมันก็โผล่มากวนเรานะคะโอเคอ่ะต่อไปได้นินทาเรียบร้อยแล้วนะคะอ๋อยังนินทาไม่ครบขอโทษค่ะเอออีกเรื่องนึงก็คือใครบ้างเป็นคนกลางคืนคนกลางคืนหมายถึงเวลาเขานอนเราตื่นเวลาเขาตื่นเราหลับนึกออกไหมคะเออเพราะอะไรคะหนูเรียนอะไรลูกถึงเป็นคนกลางคืนหนูอะฮะเอาออกมาหาครูหน่อยเด้ออ่ะมาเนี่ยว่าจะพูดน้อยเลยพูดมากเลยเนี่ยเพราะอะไรหนูเป็นคนกลางคืนคะไหนเล่าให้ครูฟังสิดูโทรทัศน์ค่ะอ๋อนึกว่าเรียนหนักแล้วตกลงหนูนอนตอนไหนประมาณตีสองอ๋อเหรอนอนตีสองแล้วตื่นตอนไหนลูกประมาณ10 โมง 11 โมงค่ะเหรอแล้วมานี่มันไม่ปรับตัวแย่หรอก็พยายามค่ะพยายามค่ะอ๋อค่ะโอเคค่ะเห็นไหมค่ะขอบคุณนะลูกค่ะค่ะใช่ไหมเสร็จแล้วเป็นไงตอนที่เราเกิดกามฉันทานิวรณ์เราก็กำหนดอยากหนออยากหนอไม่ทันคิดถึงหนอคิดถึงหนอกำหนดไม่ทันใช่ไหมอยากรับประทานหนอกำหนดไม่ทันเพิ่มไม่ได้รับประทานหงุดหงิดเนาะกำหนดไม่ทันเพราะโกรธไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมมันก็เลยขึ้นมาใหญ่เลยใช่ไหมคะต่อไปนินทาเสร็จแล้วนะคะต่อไปน่ารักไหมเขาหลับในกล่องมีใครหลับในกล่องบ้างเดี๋ยวหากล่องให้เดี๋ยวมีน่ารักกว่านี้คอยดูนะคะทีน่ามิทะเดี๋ยวครูอธิบายให้ฟังคืออะไรอ่ะขอเปิดหน่อยน้องพลอยคอยดูนะคะต่อไปนี้เป็นรายการหลับที่อ่านแอนใครที่เคยมาฟังแล้วก็ดูอีกรอบนะลูกหนูเหมือนไหมหนูเหมือนกรณีนี้ไหมอึ๊บมาอีกหน่อยอีกหน่อยลูกภาคเพียนหนอภาคเพียนหนอตั้งตรงหนอเอาสู้ไม่ไหวอีกหน่อยอีกหน่อยลูกภาคเพียนหนอภาคเพียนหนอโอ้โอ้ภาคเพียนหนอภาคเพียนหนอง่วงหนอเอาสู้ไม่ไหวภาคเพียนหนอภาคเพียนหนออยากนั้นเลยเอาเอายังขึ้นมาใหม่ให้ไหมดูที่แกน่ารักไม่กี่ขวบอะภาคเพียนหนอภาคเพียนหนอเอาแม่อยู่ไหนไปเลยดูอีกรอบไหมคะน่ารักไหมอยากดูอีกคนไหมคะเอาขออีกหน่อยขออีกหน่อยนี่กามฉันทะมาแล้วชอบมากไม่เป็นไรค่ะภาคเพียนหนอง่วงหนอง่วงหนอเนี่ยครูทำยังก็รู้ใจเขาง่วงหนอไม่รู้ง่วงภาษาพม่าว่าไงนะภาคเพียนหนอดูมือแกสิฮะแกภาคเพียนแม่มือแกยังสมานกันเลยนี่นี่นี่ภาคเพียนหนอเอาเข้าเอาเข้าภาคเพียนหนอเอาไม่อยู่เอาอยู่ไม่อยู่ไหมไอ้ดูค่ะอีกนิดนึงตาโอ้โหเอามาเอาไหนอะสู้ใหม่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 มันจะไปรอดไหมลูกเอาภาคเพียนเนาะเอาอยากกันนั้นเลยหลับไปเลยค่ะนี่เห็นไหมคะน้องพลอยจะกลับไปที่เดิมใครเกิดในนี้มั่งคะยกมือให้ครูดูหน่อยพรุ่งนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นมาลืนนี้ก็อาจจะเกิดมาเรื่องนี้ก็อาจจะเกิดไม่เป็นไรตกลง ครูได้คุยกับท่านอาจารย์สุเทพโพธิสัตถาว่าท่านอาจารย์คะจะกำหนดอย่างไรจึงจะดีท่านอาจารย์บอกว่าไม่ว่าจะเกิดสิ่งใดกับเราวิธีที่ดีที่สุด คือกำหนดให้ตรงสภาวะกำหนดทิ้งไปเลยง่วงหนอง่วงหนอแต่ถ้าไม่ได้เอาไม่อยู่ก็คงใช้วิธีต่างๆกันที่อาจารย์น้ำมาเล่าให้ฟังนะคะคือหรือใช้วิธีที่จะพยายามดูแลตัวเอง
นะคะมันก็คือถีนะนี่หมายถึงภาวะที่จิตมันซบเซาจิตซบเซามิทธะก็คือง่วงเหงาหาวนอนเกิดขึ้นเพราะนั้นจึงต้องกำหนดให้กระชับชัดเจนนะคะก็เล่าเรื่องจริงให้ฟังเล่าเรื่องจริงให้ฟัง ตอนครูอยู่ที่ต่างประเทศนะคะได้พบคุณแม่สิริที่เมืองนอก ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้ปฏิบัติกับท่านทีนี้ครูไม่เคยปฏิบัติครบ7วันกับใครเลยไม่เคยเลยปฏิบัติได้3วันก็แย่แล้วค่ะสมาธิมันแรงปฏิบัติไม่เป็นสงสัยทำไม่เป็นก็ต้องไปยืนทำกับข้าวให้คุณแม่ทานไปรีดเสื้อไปจ่ายกับข้าวให้ลูกโยคีไปเช็ดถูกวาดบ้านแต่กำหนดอิริยาบถไปล้างแก้วไปละเห็นไหมพูดเรื่องคนอื่นแล้วตาโตเห็นไหมคะทุกคนตั้งใจฟังเปียบเลยนะเห็นไหมเนี่ยนิสัยดีมากเลยใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็ปรากฏมีโยคีคนหนึ่งค่ะง่วงมากเลยค่ะเคยเล่าให้รุ่นก่อนๆฟังง่วงมากเลยค่ะอาจารย์ครับอาจารย์ครับคุณครับช่วยผมหน่อยในห้องครัวมีพริกอะไรเผ็ดๆไหมคือเขาอยากปฏิบัตินะแต่มันง่วงสุดขีดนะคะเผื่อจะเรียนถามอาจารย์ฉัตรชัยได้ถามอาจารย์แม่ชีนะคะว่าถึงสภาวะที่ปฏิบัติสูงๆก็มีง่วงใช่ไหมคะคุณแม่ขาใช่ไหมคะเดี๋ยวเรียนถามท่านแต่ใจเขาเนี่ยเขาอยากปฏิบัติแต่มันง่วงจริงๆอ่ะถ้าเขาอยากช่วยตัวเองอ่ะกำหนดก็เอาไม่อยู่เขาก็เลยบอกว่าคือตอนนั้นครูเป็นผู้บริการย้ายจากผู้ปฏิบัติเป็นผู้บริการเพราะสมาธิมันมากไปคุณแม่บอกหยุดไปทำกำหนดอิริยาบถย่อยแทนก็เลย มาขอเพราะว่าในครัวมีพริกไหมตอนนั้นอยู่ที่เป็นบ้านใกล้ๆวัดไทย เพราะเขาจะเคี้ยวให้มันหายง่วงมีใครบ้างคะในที่นี้เนี่ยเรานั้นอยากปฏิบัติจริงใจเราอยากพักแต่มันง่วงจริงๆอ่ะสู้ไม่ไหวมีไม่ใครลองยกมือสิลูกโอ้น่ารักมากหนูอยากปฏิบัติแต่มันง่วงใช่ไหมคะนี่ก็เหมือนกันนะฝ่ายพระอาจารย์สมภารที่ท่านอดีตท่านเคยมาที่นี่ท่านปฏิบัติเยอะแยะนะคะท่านบอกอาตมาง่วงมากเลยท่านเอาตัวท่านไปนั่งในอ่างน้ำมันคงที่วัดนะคะคงจะมีบ่อมีอะไรแล้วให้น้ำมันปิ่มๆ มาค่ะแค่นี้คือง่วงมากอะพระอาจารย์อยากปฏิบัติอะพระอาจารย์ใจอยากปฏิบัติมากแต่มันง่วงมากพระอาจารย์จะทำยังไงจะพยายามช่วยตัวเองพระอาจารย์ก็เลยลงไปนั่งนี่ก็นึกไม่ทราบว่ามันเป็นบ่อเป็นอะไรพอง่วงป๊อกมันจะได้ไปไงฮะบึ้ม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 อะมันก็จะตื่นไงฮะทีนี้ยุวพุทธจะมีบ่อน้ำให้หนูลงไปนอนหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะสะบัวน้องพี่พลอยบอกสะบัวอีกที่นมิโยคีบางคนเขาก็บอกว่ามันง่วงมากเลยอาจารย์ในห้องนี้มีที่จะช่วยให้หายง่วงได้เขาเป็นแง่มุมของไอ้ที่คมมาลูกเนี่ยเสาคมเนี่ยนะฮะเขาก็หันหน้าไปค่ะง่วงหนอมันจะป๊อกมันจะได้ตื่นน่ารักเหลือเกินนะฮะง่วงหนอง่วงหนอมันก็ครูก็เคยมีคือถ้าเราศรัทธาว่าเราอยากจะทำได้คือที่อาจารย์ชัดชัยว่าเอามากอดกันดูสิใครจะแน่วันถ้าเรามั่นคงนะง่วงหนอง่วงหนอนะครูกำหนดคือจริงๆแล้วถึงแม้ว่าอันนี้เป็นทางออกนะคะถึงแม้ว่าพวกเราจะนั่งกำหนดอยู่ก็ตามถ้าหนูอยากจะเปลี่ยนจากนั่งมาเป็นเดินเนี่ยได้อาจารย์จะยินดีมากยกมือเลยค่ะอาจารย์ครับมันไม่ไหวจริงๆครับผมขอเปลี่ยนอิริยาบถเป็นเดินแทนอนุญาตไหมคะท่านวิทยากรอนุญาตไหมคะอนุญาตลุกขึ้นมาเดินได้หรือบางคนเขาใช้เดินถอยหลังมีใครเดินจงกรมแล้วหลับยกมือมีไหมคะในที่นี้ มีแน่นอนคือสเปะสปะไปไหนแล้วไม่รู้ เพราะฉะนั้นก็ทำได้นะคะ ขอโทษกีครูเป็นโรคพูดมากแล้วไม่มีเสียงค่ะก็เป็นอาการที่เพราะฉะนั้นเราต้องกำหนดให้ตรงสภาวะนั้นแล้วบางทีเวลาที่มันง่วงแล้วกำหนดมันหงุดหงิดมีใครโกรธตัวเองมั้งคะมีไหมอ๋อเมื่อหนูโกรธตัวเองแล้วหนูกำหนดง่วงหนอมันจะตรงสภาวะไหมไม่ตรงเพราะมันเลยมาแล้วต้องไปกำหนดอะไรคะว่าเป็นไงฮะหงุดหงิดหนอไม่อยากง่วงหนออยากปฏิบัติหนอถูกไหมคะคุณแม่คะใช่ไหมคะเพราะมันเลยไปแล้วไงใช่ไหมเราต้องกำหนดให้ตรงกับที่ใจเรามันถึงจะใช้ได้นะคะเอาต่อไป
โอ้โหอุดอัดส่งเสียงสิลูกคืออะไรอันนี้แบ่งเป็นสองคำอุทธัจจะแปลว่าฟุ้งซ่านกุกกุจจะแปลว่ารำคาญใจฟุ้งซ่านใครมาที่นี่มั่งไม่ฟุ้งมีไหมรู้ไหมคะบุคคลท่านใดจะไม่ฟุ้งซ่านอีกแล้วไม่คิดเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนเดาสิใครพระอรหันต์แล้วเราเป็นยังเพราะฉะนั้นเรื่องปกติ ครูบาอาจารย์บอกว่าคนที่เจริญสติไม่กลัวฟุ้งซ่านเพราะเรามีวิธีที่จะเข้าใจเขาใช่ไหมคะหนูฟุ้งกับอะไรบ้างอะคะมีบ้างครั้งใครในที่นี้ที่ฟุ้งซ่านใครพบแล้วสภาวะนี้ยกมือสิคะโอ้อ้าวหนูเสื้อเหลืองมาหาครูลูกมาตกใจหนอมาหาครูมาลูกมามาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าฟุ้งเรื่องอะไรเอ่ยเคยมาปฏิบัติแล้วใช่ไหมลูกเคยมาแล้วใช่ไหมคะหนาวจอดาวเฮีย ชื่ออะไรลูก ชื่อจริงหรือชื่อเล่นแล้วอยากบอกชื่อจริงหรือชื่อเล่นล่ะอยากบอกชื่ออะไรคะชื่อไหนคะอยากบอกชื่ออยากบอกชื่อเล่นชื่ออะไรลูกชื่อไหนค่ะ Night Nice อ๋อ Nice ที่แปลว่าอะไรคะแปลว่าเป็นไงฮะแปลว่าน่ารักหรือเปล่า Nice เป็นคนใจดีหรือเปล่าคะใจดีไหมNice girl ไหน Nice ลองบอกเพื่อนๆสิคะตั้งแต่มานี่นะฟุ้งเรื่องอะไรมั่งลูกไหนเล่าสิลูกแม่แล้วมันกวนใจมันบางทีมันก็มันดีเหมือนกันในตอนฟุ้งเนี่ยนะคะมีฟุ้งอย่างบวกกับอย่างลบจริงไหมคะลองดูสิอันนี้เอาอย่างบวกและอย่างลบเลอะคิดเรื่องอะไรเลอะเทอะไปหมดแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติกับเขาหรอกเรื่องชอบเยอะแยะจำไม่ได้เอาสักเรื่องหนึ่งลูกถึงบ้านเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วในเรื่องมันมีอะไรบ้างก็คิดถึงอะไรตลกตลกเช่นอะไรเช่นอะไรคะอะไรตลกตลกในเล่าให้ครูฟังสิก็ขำเองไม่แน่นะอยากจะเป็นกลเม็ดที่จะทำให้หายง่วงก็ได้เพอจะง่วงคิดเรื่องตลกตลกยังไม่ทั้งเล่าก็ขำแล้วเนาะขำคนเดียวอะไรอีกคะไม่บอกอะไม่บอกหลอกให้งงนะคะและอะไรคะที่คิดถึงที่คิดถึงเพื่อนเรื่องอะไรคุยกับเพื่อนตลกตลกอ๋อเนี่ยคุยกับเพื่อนที่อยู่ข้างหลังนี่ไงที่คาดผมอันที่หนึ่งเกาที่คาดผมอันที่สองนี่แหละอันนี้คือที่คาดผมอันที่สองเขามีแท็กคาดผมอันที่หนึ่งอยู่ข้างหลังเข้ามาด้วยกันมีที่คาดผมสองอันมาเป็นเพื่อนกันขณะที่ที่คาดผมอันที่หนึ่งก็เกาที่คาดผมอันที่สองและที่คาดผมอันที่สองก็หัวล้ออันนี้คือที่คาดผมอันที่สองโอเคค่ะขอบคุณค่ะไนซ์น่ารักมาก เล่าเรื่องจริงดีกว่านินทาตัวเองนะคะนินทาคนอื่นก็ไม่รู้บาปหรือเปล่าแต่อยู่ที่เจตนาเราครูเคยมาปฏิบัติแล้วครูก็โอ้โหตอนนั้นกำลังจะต้องไปฝึกอบรมใครก็ไม่รู้ไปที่ธรรมสถานว่องวานิชคิดเรื่องหลักสูตรจบไปเลยค่ะตอนนี้จะกำหนดขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอไม่รู้เรื่องพองยุบไม่รู้แต่คิดเลยอ๋อนี่นะเดี๋ยวไปเราก็จะไปเข้าที่นี่แล้วเราจะวางหลักสูตรแบบนี้เราก็จะไปช่วยเขาแบบนั้นเราจะจัดกิจกรรมแบบนู้นนั่งสมาธิอันนี้ไม่ได้กำหนดอะไรเลยแต่คิดเรื่องแบบมันมากเลยค่ะจบงานเสร็จไปเลยค่ะภูมิใจมากข้าพเจ้าทำงานเสร็จในสมาธิ มีใครเหมือนครูมั่งยกมือคือมันผิดเวลาที่ทำมันไม่เป็นไรค่ะแต่มันผิดเวลาออกมาภูมิใจเป็นหนักหนาครูทำงานกับด็อกเตอร์ที่ภาวนาพี่นี่นะมาปฏิบัติคราวนี้แม่เรานี่ปัญญาเลิศมากเลยที่แท้พระอาจารย์บอกใช้ไม่ได้เลยเพราะเขาไม่ได้มาคิดเรื่องงานเขาไม่ให้วางหลักสูตรจนเสร็จฝ่ายนายกสมาคมนะคะขอนินทารับหลังแต่สามารถพูดต่อหน้าได้นะคะก็ปฏิบัติกับพระอาจารย์เชมเยนะคะเชมเยสียดอเขาก็มาไลน์สอบอารมณ์กับพระอาจารย์
อาจารย์สอบอารมณ์เป็นภาษาอังกฤษคุณอนุรุตก็เดาว่าแกก็ภูมิใจเหมือนครูเพราะคนทำงานก็มีเรื่องในหัวเยอะแยะใช่ไหมที่แบกมาจากบ้านใช่ไหมคิดงานเสร็จหมดเลยตอนนั่งสมาธิภูมิใจมากว่านะกำลังคิดออกว่ามันจะแก้ปัญหามันจะทำยังไงไม่ได้กำหนดเลยคิดเนาะก็ไม่ได้กำหนดพองเนาะยุบเนาะไม่รู้อยู่ที่ไหนไม่มีอะไรเลยนอกจากงานหมดเลยที่หอบมาด้วยเสร็จงานเหมือนกันภูมิใจเล่าให้พระอาจารย์ฟังบอกมาปฏิบัติใหม่มีใครเหมือนครูมั้งคะมีไหมคะยกมือไปแล้วคือมันก็ดีแต่ผิดเวลาใช่ไหมคะเขาให้อยู่กับอะไรคะปัจจุบันแต่บางทีมันเกิดคิดฟุ้งซ่านในทางลบมีไหมคะมีไหมทางลบ แล้วเลยลำคาญใจโอ้ตายละลูกนี้นะไม่น่าไปว่าเขาเลยเนี่ยลำคาญใจกับสิ่งไม่ดีที่เราทำไปแล้วแล้วมันตามมากวนใจใครเกิดมั้งคะยกมือแล้วเราก็ลำคาญใจกับกุศลที่ยังไม่ได้ทำความดีที่ยังไม่ได้ทำลูกนี้น่าจะทำอ่ะยังไม่ได้ทำเลยอ่ะมีใครเกิดขึ้นมั้งคะยกมือแล้วมันก็เลยมากวนมันยุ่งตลอดเวลาเราก็กำหนดไม่ได้เรากำหนดไม่เป็นก็เลยเกิดลำคาญใจทำให้ปฏิบัติการปฏิบัติเลยเป็นเครื่องกั้นในการที่เราจะปฏิบัติแต่เรามีเครื่องมือจะช่วยได้ไหมลูกมีไหมคะก็คือกำหนดรู้ถ้ากำหนดเอาไม่อยู่อาจจะต้องใช้การพิจารณาว่าขณะนี้ทำอะไรอยู่คิดไปก็มีประโยชน์ไหมคะไม่ได้อะไรขึ้นมาเราก็อยู่กับปัจจุบันคือกำหนดรู้ลงไปกำหนดทิ้งไปเลยแล้วก็ช่างมันก่อนแล้วค่อยว่ากันไปนะคะอันนี้เป็นต้นมันก็เลยเข้ามารบกวนจิตใจนะบางทีก็เรื่องเก่าๆขึ้นมาหมดเลยนะฮะขึ้นมาหมดเลยเนี่ยในชีวิตจริงถ้าในห้องปฏิบัตินักศึกษาหรือเยาวชนเนี่ยสามารถที่จะกำหนดรู้ได้เวลาที่หนูจะเอาไปเรียนหนังสือหนูคิดว่าจะไปใช้ได้ไหมถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นมาใครมั่งอ่านหนังสือไม่เคยรู้เรื่องเลยอ่านไปเนี่ยอ่านจริงๆเลยแต่ไม่รู้เรื่องว่าอ่านอะไรใครเคยมั่งคะยกมือนั่นใช่ไหมฮะพออ่านอ่านไปแพบไปนู่นละอ่านอ่านไปแพบไปนี่ละอ่านไปคิดเรื่องนั้นละอ๋อไอ้นั่นเรื่องนี้มาอ่านเนาะก็เลยไม่ได้อ่านสักทีหนึ่งทั้งหน้านะคะเวลาสอบมันก็เคยคับคายคับขานะเนี่ยมันก็เคยเห็นนะเนี่ยแต่ตอบข้อสอบไม่ได้เลยเพราะเราไม่มีสมาธิขาดสติเวลาอ่านหนังสือเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกตรงนี้ได้ในชีวิตจริงหนูจะเรียนหนังสือได้ดีครูเล่าเรื่องจริงให้ฟังเรื่องของตัวเอง ครูไปเรียนจิตวิทยาที่ต่างประเทศครูเลยรู้ว่าอ๋อคนที่เขาเป็นโรคจิตโรคประสาทเป็นอย่างนี้นี่เองเราเข้าใจเราอยากเรียนอะไรอย่างนี้ซึ่งเราอยากเรียนมากแต่เราไม่สามารถจะเรียนได้สู้ฝรั่งไม่ได้แล้วเราก็เสียใจแล้วเวลานอนมันก็มาสิฮะมาเป็นชุดให้เราคิดฟุ้งซ่านวนเวียนเพราะไปทะเลาะกับโปรเฟสเซอร์มาจริงๆเขาไม่ได้ทะเลาะกับเราทะเลาะกับเขาไปว่าเขาในบางอาจนะบางอาจทะเลาะภาษาไทยไม่เป็นทะเลาะภาษาฝรั่งเก่งไปอย่างนึงนะฮะก็มันก็วนเวียนอยู่ในหัวนะลูกวุ่นวายเราก็พอเดินมีบุญนะคะได้ปฏิบัติกับคุณแม่สิริแล้วก็ปรากฏว่ามันวุ่นวายมันเละเทะไปหมดเลยเดี๋ยวเรื่องนั้นมาเรื่องนี้มันเอาไม่อยู่มันเละไปหมดแล้วไม่รู้จะทำยังไงกับตัวเองใครเคยเป็นอย่างครูบ้างคะมันเข้ามากวนใจแล้วนอนไม่ได้ใครเคยเป็นบ้างคะยกมือลูกโอ้โหหลายคนแต่รู้ไหมว่าวิชานี้ที่หนูกำลังเรียนวิชาพระพุทโธจะใช้ได้เพราะเราจะรู้ตัวทำตัวเป็นผู้ดูเราเชื่อว่าสติเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดดังนั้นครูก็คิดเนาะตอนนั้นยังกำหนดไม่เป็นกำหนดแต่ฟุ้งเนาะมันก็ไม่หายเพราะสภาวะที่แท้จริงคือไม่อยากฟุ้งเนาะใช่เปล่าใช่ไหมแต่ครูกำหนดไม่ตรงสภาวะไงครูไปนั่งท่องว่าถ้ามันฟุ้งต้องกำหนดฟุ้งก็ไม่หายสิครับเพราะจริงๆลึกๆ ก็คือเป็นไงฮะหงุดหงิดเนาะโกรธเนาะโมโหเนาะไม่อยากฟุ้งเนาะเครียดเนาะกุ้มใจเนาะทุกเนาะทุกเนาะนั่นคือจะตรงเข้าไปในหัวใจเราก็เละไปหมดเลยค่ะแต่ทำตัวเป็นผู้ดูอ๋อมันเป็นอย่างนี้แล้วก็แบบคือตอนนั้นมันหาความสุขไม่ได้แล้วรู้ว่าจิตมันไม่เป็นสุขมันเป็นยังไงนะคะถ้ามาเดี๋ยวนี้แล้วก็เดี๋ยวนี้มันไม่เป็นแล้วเพราะรู้ทันซะแล้วมันก็ไม่มาแล้วชุดใหญ่มาไม่ทันนะคะเพราะว่าชุดเล็กกำหนดทันแล้วชุดใหญ่ก็มาไม่ถึงสิคะครูพูดอย่างนี้เข้าใจไหมคะเ
ข้าใจไหมคะครูก็เลยได้เรียนรู้ว่าอ๋อคนที่เขามีอาการโรคจิตโรคประสาทเขาเป็นอย่างนี้เองคือเขาไหลลงไปในเรื่องนั้นเลยอ่ะเข้าใจที่ครูพูดไหมมันไหลลงไปในเรื่องที่เราคิดน่ะแล้วเละไปเลยแล้วทีนี้เอาไม่อยู่ไม่รู้จะทำยังไงอยากนอนก็อยากนอนอยากนอนเนาะกุ้มใจเนาะโมโหเนาะไม่เป็นท่องไว้อย่างเดียวว่าฟุ้งเนาะมันเลยไม่สำเร็จเพราะว่ากำหนดไม่ตรงอะไรคะไม่ตรงสภาวะของใจที่แท้จริงใครเป็นอย่างครูบ้างยกมือสิคะมันเละอะเละตุ้มเป๊ะอะยกมือโอ้เคยเป็นไหมแล้วเรียนไม่รู้เรื่องแต่พอเราได้วิชานี้ไปครูเลยบอกโหเป็นสิ่งที่มีค่ามากสำหรับตัวเองว่า ไปเรียนทางด้านจิตวิทยาเลยเข้าใจว่าคนที่เขามีอาการต้องไปโรงพยาบาลโรคจิตก็เพราะเขาไหลลงไปในความคิดอันเลอะเทอะเปื่อยเปื้อนแล้วเขาไม่มีสติเป็นเพื่อนเขาไม่มีอาวุธวันนี้ใครมีอาวุธช่วยตัวเองแล้วยกมือขึ้นสิคะมีไหมลูกอาวุธที่จะช่วยตัวเราเวลาที่เราคิดเลอะเทอะมีไหมคะเอายกมือดีมากไม่กลัวฟุ้งไม่กลัวเพราะเรามีอาวุธที่เราจะดูแลใครคะดูแลตัวเราได้บางทีใครต้องมาพูดหน้าชั้นเคยไหมอาจารย์ให้พูดหน้าชั้นเคยไหมคะใครเคยบ้างยกมือคะแล้วใจหล่นไปอยู่ที่ไหนคะที่เท้าแล้วถ้าเกิดเรื่องนั้นเราไม่ได้เตรียมมาพร้อมเป็นยังไงฮะข้างในเป็นไงโอ้โหชีวิตนี้ไหมแทบจะเสียชีวิตใครเคยพบมั้งคะยกมือขึ้นใช่ไหมคะตอนนี้เราไม่กลัวเพราะเรามีใครเป็นเพื่อนมีสติเป็นเพื่อนแล้วเลอะเทอะเปื่อยเปื้อนเราก็หยุดนิ่งๆกลัวหนอกังวลหนอกังวลหนอตกใจหนอไม่อยากพูดหนอสู้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 บางทีต้องใช้อย่างอื่นมาช่วยไม่กลัว นะคะกลัวก็พูดไปว่าไม่กลัวใช่ไหมคะอันนี้เพราะมีสติเป็นเพื่อนก็จะดีขึ้นคุณแม่สิริบอกว่าลูกก็เป็นคนขี้กังวลดีแล้วล่ะที่มาเจริญสติเพราะเก็บเรื่องข้างถนนหนทางคิดไปหมดเลยใครหน้ายิ้มไม่ยิ้มกับเราก็คิดมากใครเขาไม่พูดกับเราก็คิดมากเพราะเราเป็นคนที่โลเลเละเละไปตามกระแสขึ้นกระแสลมใครเป็นอย่างครูบ้างคะอดีตยกมือเพราะมันมีคนอยู่สองประเภท อันนี้จิตวิทยานิดหน่อยประเภทที่หนึ่งก็คือลื่นไหลไปตามสิ่งแวดล้อมซึ่งไม่ได้ผิดอะไรอีกประเภทหนึ่งคือเชื่อมั่นในตัวเองมากใครประเภทที่แบบขี้เกรงใจไหลไปตามสภาพแวดล้อมเชิญค่ะใจอ่อนยกมือต่อไปนี้จะมีสติเป็นเพื่อนเราจะทำอะไรที่สมมุติมันมีคนเข้ามาชวนเราไปไหมคืนนี้กามฉันทะมันมานี่ในชีวิตประจำวันนี่ไปดริ้งกันหน่อยไหมเธอเราก็คิดหนอ มันจะมีเสียงภาคในหัวมาเลยไปดีไม่ดีใช่ไหมแต่ถ้าเรากำหนดรู้เราก็แบบถ้าเราฝึกไว้ดีๆถามเสียงไหมเนี่ยถ้าเสียงแม้ 5% 1% ไม่ไป เพราะว่าดริ้งจาก5โมงจะกลายเป็นเที่ยงคืนขออีกหน่อยแล้วเราจะไม่กลับบ้านใช่ไหมฮะสติจะเป็นเพื่อนเราได้โอเคไหมคะเยาวชนว่าจะเอาไปใช้ได้ไหมคะต่อไปนี้ไม่กลัวลูกเรามีสติเป็นเพื่อนเป็นมิตรที่ดีที่สุดฝึกไปบ่อยๆแล้วเขาจะช่วยเราเองลูกจะให้ไม่เราเกิดปัญญาได้ด้วยตัวเองแล้วเราจะพึ่งตนเองใครต้องการพึ่งตนเองได้บ้างยกมือคะดีมากใครต้องการกุมบังเหียนชีวิตของตัวเราได้ยกมือขึ้น นักศึกษาได้มาถูกทางแล้วนะคะเยาวชนมาถูกที่เราจะมีเพื่อนไปช่วยตัวเองนะคะคราวนี้เราจะคุ้มครองตัวเองได้นะแล้ววันหน้าหนูจะเป็นที่พึ่งของคนอื่นต่อไปเลยค่ะสงสัยเขาบอกว่ามาเจริญสติปัฏฐานมันจะมีความสุขไม่เห็นมีเลยสงสัยหนอใช่ไหมคะวันนี้ท่านอาจารย์สุเทพโพธิสัตถาว่าฝรั่งสงสัยว่าพุทธองค์มีจริงเปล่าเนี่ย
มีใครสงสัยเหมือนฝรั่งคนนั้นยกมือขึ้นเดี๋ยวให้ครูบาอาจารย์ตอบให้ครูไปอินเดียมาแล้วเรียบร้อยมีหลักฐานยืนยันมั่นคงนะคะ มีใครสงสัยว่าในบ้านเมืองเรานี้มีวิธีการประพฤติปฏิบัติมากมายมีพุทโธสัมมาอรหังมีอะไรมากมายแล้วพองยุคก็มีอีกมันหลายชนิดมากเลยแล้วชนิดนี้มันจะถูกไหมเนี่ยงงมีใครสงสัยงี้ไหมคะยกมือนะอาจารย์จัดใจดูไว้นะคะเดี๋ยวท่านอาจารย์จะช่วยตอบให้วันหน้านะคะถ้าเท่าที่ปัญญาครูจะมีได้ก็คือว่าการเริ่มต้นนั้นมีอุบายได้หลายอย่างใช่ไหมคะอาจจะเหมาะกับเราหรือไม่เหมาะกับเราแต่ในที่สุดต้องมีอย่างเดียวตรงนี้เราเหมือนทุนนะคะ มันเหมือนชูชีพเอาไว้เกาะไว้ก่อนในที่สุดแล้วการกำหนดด้วยภาษาก็จะไม่มีจะเข้าไปสู่สภาวะที่แท้จริงของกายกับจิตครูพูดวันนี้อาจจะงงนะคะก็ฝากไว้ให้ท่านอาจารย์จัดชัยคุณแม่ชีหรือท่านอื่นจะอธิบายในวันพระฤหัส ว่าเพราะอะไร แต่ขอให้แน่ใจว่าอันนี้เป็นบันไดทางหนึ่งบันไดขึ้นได้หลายทางค่ะแต่ในที่สุดต้องไปทางเดียวคือต้องเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมะของข้าพเจ้าถ้าเป็นธรรมะของข้าพเจ้านั้นไม่ได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าและในที่สุดก็ต้องไปลงทางเดียวกันนะคะเดี๋ยวจะขยายให้ทีนี้การวิจิกิจฉาจะเป็นนิวรณ์กั้นความดีเมื่อไหร่ล่ะต้องสังเกตที่ไหนคะสังเกตที่ใจตัวเองว่าเป็นกุศลหรืออกุศลถ้าเป็นกุศลก็คือเราสงสัยแล้วเราก็ทดลองเข้าใจไหมคะเราสงสัยในแง่เราจิตเราเป็นกุศลเราสงสัยแต่เราอยากจะทำอะไรคะอยากจะค้นหาว่าจริงไม่จริงเราต้องทำอะไรคะทดลองด้วยตนเองอันนี้กั้นความดีไหมลูกไม่กั้นเพราะเราจะอยากหรืออยากถามครูบาอาจารย์ก็ได้อันนี้ไม่กั้นความดีแต่มีสงสัยแล้วไม่ทำอะไรเลยนะคะสงสัยแล้วไม่ทำอะไรเลยเนี่ยลูกก็เลยทำให้เป็นไงคะกั้นความดีไหมคะกั้นใช่ไหมคะกั้นความดีเพราะเราก็ไม่ปฏิบัติอะไรเลยสงสัยแล้วก็เลยไม่ทดลองดูนะคะอันนี้เป็นต้นนะเดี๋ยวลองดูสิคะมีใครบ้างคะที่สงสัยว่าเนี่ยอย่างเนี้ยอาจารย์ระดาแกมาทำอะไรแถวนี้ลูกศิษย์ครูเนี่ยสงสัยแน่เดี๋ยวปฏิบัติเสร็จหนูลองไปคุยกับเขาสิคะเป็นคนที่ยุ่งที่สุดในภาควิชาก็คือเดี๋ยวเอาละเมื่อไหร่แกต้องรับผิดชอบในแง่การฝึกงานจิตวิทยาครูสอนจิตวิทยาเพราะฉะนั้นเด็กที่จะจบไปเพื่อทำงานจิตวิทยาครูก็บอกให้มาปฏิบัติธรรมเพราะถ้าไม่มีการรู้จักตัวเองไม่สามารถช่วยใครในโลกนี้ได้เด็กคงสงสัยเหมือนกันใช่ไหมคะแต่เผอิญว่าสงสัยแล้วก็ต้องมาทดลองดูอาจารย์เพียรทำมา10กว่าปีแล้วมันเรื่องอะไรมันต้องมีอะไรที่มันน่าสนใจมีใครบ้างคะในที่นี้คุณพ่อคุณแม่อยากให้มายกมือสิลูกมีใครคะคุณพ่อแม่จ้างให้มาโอ้หนูเก่งมากกล้าหาญตอบมาแปลว่าต้องมีอะไรดีๆไหมท่านถึงอยากให้มาดังนั้นถ้าใครสงสัยแล้วปฏิบัติไปนั่นคือสงสัยแต่ไม่กั้นความมีใครบ้างสงสัยแล้วไม่ทำอะไรเลยมีไหมคะในห้องนี้บางครั้งนะคะเพราะนั้นอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่กั้นความดีพอเข้าใจไหมคะนะคราวนี้แล้วเราจะมีวิธีแก้ไขยังไงได้บ้างลองดูอันนี้ลองดูนะคะอันนี้เป็นเคิร์ฟมันแก้ไขเราเป็นไงฮะอาจารย์ก็จะบอกกำหนดแหมให้กำหนดก็มีหนูก็บอกหนูปวดขาค่ะอาจารย์กำหนดก็ไม่เห็นหายอ่ะก็ให้กำหนดอยู่ได้ไม่หายเลยหนูเครียดค่ะอาจารย์กำหนดก็ไม่หายอ่ะก็เครียดเหมือนเดิมอ่ะที่จริงอาจารย์สอนถูกแล้วนะคะแต่ว่ามีอะไรมากมายที่คือมันมีอะไรที่ยาวไปกว่านั้นคื
คือยังไงเขาก็ไม่อยู่กับเรานานไอ้ความเครียดนั้นเดี๋ยวเขาก็เป็นไงฮะเขาก็ไม่อยู่เขาก็หายไปแต่กำหนดเพื่อรู้แต่ไม่ได้กำหนดให้รู้ว่าขณะนี้เกิดอะไรขึ้นกับเรานะคะอย่างนั้นเป็นต้นเพราะนั้นบางทีเราก็ทำได้ทำไม่ได้อย่างน้อยที่สุดอ่ะนิดหนึ่งนะคะหนูกำลังหนูเคยโกรธไหมใครเกิดมาไม่เคยโกรธใครเกิดมาเคยโกรธใช่ไหมคะถ้ามันจะเป็นประโยชน์เมื่อหนูเอาไปใช้ชีวิตประจำวันหงุดหงิดเนาะโกรธเนาะพอรู้ว่าโกรธเนาะไปดูที่ไหนคะดูที่ใจเราพอรู้ว่าโกรธปุ๊บนี่คือตัว dis break อะหยุดน่ะแทนที่เราจะตะก่อนนี่เข้าหูออกทางไหนทางปากทันทีเข้าใจไหมเข้าหูออกปากไว้ว่าอะไรเพอได้ยินเสียงที่ไม่พอใจก็ชั่วเลยมีใครบ้างคะชั่วทันทียกมือขึ้นโอ้โหอาจารย์ชัดชัยอาจารย์มีมนุษย์ขี้โกรธมาเยอะเลยนะเนี่ยนะคะมีใครบ้างคือเพอเห็นอะไรอยากได้แล้วซื้อเลยยกมือค่ะอื้อหือนะคะใช่ไหมทีนี้สิ่งที่หนูจะได้ไปคือหนูมีการกำหนดรู้ว่าอ๋อนี่อยากเวลาหนูออกไปตอนนั้นครูไปปฏิบัติตอนนี้ที่อยู่เมืองนอกนะคะพอออกจากปฏิบัติปุ๊บนะรู้ไหมใจมันเล็กๆอยากได้มันเห็นใจตัวเองว่าถ้าเวลาอยากได้มันหน้าตาเป็นอย่างนี้เองมันใจมันละเล็กแล้วครูก็แพ้ค่ะซื้อ แต่ครูสอบผ่านอันที่หนึ่งก็คือว่าครูเห็นใจตัวเองว่าถ้าแล้วมันอยากได้อะนะคะแต่เราก็ยังไหลไปตามเขาไงไหลไปตามตัวเขาเรากำลังไม่พอใช่ไหมกิเลสมันแรงกว่าเอาหน่อยนะคือขาดการพิจารณาไปซื้อเลยค่ะแล้วเราว่าอีกแล้วลัดดาแล้วกระเป๋าใบนั้นไม่ได้ใช้อีกเลยบังอาจเห็นไหมพอเล่านินทาตัวเองนักศึกษาฟังเห็นไหมตัวตรงชอบฟังนะคะฟังฟังเรื่องนินทาคนอื่นแต่ครูนินทาตัวเองไม่เป็นไรมันจะมีเขตที่เรียกว่า Beverly Hill หนูเคยได้ยินไหม Beverly Hill เนี่ยตอนนี้หน้าตามีลืมมันกลับมา20ปีแล้วจำไม่ได้แล้วค่ะตอนนั้นเป็นถิ่นแบบถิ่นคนมีกระตังอะใช่ไหมเราก็เจริญสติอ่อนแอนะคะก็เห็นใจว่าโอ้โหอยากได้เสร็จแล้วโอ้โหหนูรู้ไหมสมัยนั้น20ปีที่แล้วกระเป๋าใบละหมื่นเนี่ยแพงเปล่าหมื่นไทยอะแพงไหมโอ้โหเก็บเงินตั้งนานเนี่ยบางอาจไปซื้อเขาเรียกซีลีนจำไม่ค่อยได้แล้วนานมากแล้ว20กว่าปีซีลีนบางอาจไปซื้อแล้วเป็นทุกข์มากเลยค่ะไอ้กระเป๋าใบเนี้ยสร้างความทุกข์มากจะหิ้วไปไหนก็มันแพงอ่ะต้องวางเบาๆทุกข์ไหมแล้วก็ต้องเอามาเช็ดประคบประหงมมันคือไม่รู้ใครเป็นเจ้าของมันแล้วมันเป็นเจ้าของเราก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมคะเสร็จแล้วว่านี่หาเนี่ยไอ้ใจละลิกเลยนี่แต่แพ้มันอ่ะใช่ไหมคะเพราะนั้นหนูก็ต้องฝึกเยอะๆเพื่อจะชนะใช่ไหมคะหรือเขาบอกความโกรธเนี่ยยอดมันขมยอดมันหวานแต่รากมันขมหนูก็รู้นะฮะอาจารย์โกรธหนอไม่ดีแต่ขอเฉาะหน่อยเถอะสะใจแต่วันหน้าเราจะดีขึ้นนักศึกษาวันหน้าจะดีขึ้นค่ะแม้เราจะแพ้ในวันแรกยกเว้นยาเสพติดไม่ได้นะคะนะคะเราต้องห้ามหนักๆ หน่อยหาวิธีช่วยตัวเองเพราะเราจะแพ้หนักไปอย่างนั้นก็เลยเผลอหลุดไปว่าเขาแล้วก็อุทัยรู้ตัวแต่เดี๋ยวนี้ครูนิสัยดีขึ้นมาเยอะแล้วนะชมตัวเองนะคะเพราะว่าเรามีสติเป็นเพื่อนเนี่ยมีใครบ้างคะอยากมีสติเป็นเพื่อนยกมือแล้วครูก็นิสัยไม่ดีนะคะนิสัยไม่ดีเยอะมากเลยค่ะหนูรู้ไหมว่าแมลงสาบเมืองนอกเนี่ยตัวมันนิดเดียวอ่ะก็จิ๋วเดียวเลยค่ะแมลงสาบเมืองไทยตัวเท่าไหร่ตัวขนาดนี้นะคะแมลงสาบเมืองนอกตัวจิ๊ดนึงนะทีนี้ตัวเล็กมากแล้วเสร็จแล้วครูก็เห็นหนอก็ไม่ทันค่ะเพิ่งออกจากปฏิบัติธรรมนะนิสัยดีไหมคะปฏิบัติครั้งแรกออกมาจากปฏิบัติธรรมนะเนี่ยแต่จับแมลงสาบเข้าโรงแรมถ้าตายน่าเกลียดปานาติบาตนะฮะแล้วก็ฉีดยาฟิตพ่นเพราะบ้านครูเป็นบ้านที่สะสมอาหารไว้ให้นักเรียนไทยรับประทานอยู่กันแค่2ชีวิตนะฮะกับอาจารย์ท่านหนึ่งอาจารย์จุฬาแต่มีข้าวกระสอบเท่านี้เท่าตัวครูเอาไว้เลี้ยงนักเรียนไทยเพราะคุณเป็นสถานทูตน้อยๆใครมาจับกินหมดเลยค่ะให้เขากินหมดเลยค่ะนะฮะต้มข้าวต้มแกงเป็นสถานทูตน้อยๆให้เด็กกิน
แล้วเราก็ไปฟิตแล้วครูก็ได้รับกฎแห่งกรรมเรียบร้อยไปเลยครูก็เป็นอาการหายใจไม่ได้เยอะแยะแล้วแถมไปซื้อโรงแรมมาปัญญาไม่เกิดโรงแรมมาตั้งไว้รู้จักไหมโรงแรมตั้งไว้ที่เช็คอินแล้วเช็คเอาท์ไม่ได้ก็คือมีกาวไงฮะบาปมากนะครูเนี่ยแล้วครูก็รับกรรมไปเรียบร้อยนะฮะอย่าให้บอกว่าอะไรบ้างคือทำอะไรต้องได้อย่างนั้นก็เข้าไปแปะปฏิบัติครั้งแรกเนี่ยนะคะได้มาตัวเดียวกำหนดอะไรไม่เป็นเลยเผลอหนอได้มาคำเดียวเพราะว่ารู้ทีหลังให้รู้ตามหลังทำไม่ดีไปแล้วก็เผลอหนอแต่ทำไปแล้วก็ยังดีได้มาตัวหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยเยาวชนโชคดีกว่าครูมากมายมีบุญกว่าครูเพราะว่าครูปฏิบัติผิดมั่งถูกมั่งตามเรื่องไม่ใช่ว่าครูบาอาจารย์สอนไม่ดีแต่เราขาดประสบการณ์ขาดคนช่วยเหลือขาดการอุ้มชูหนูมาครั้งนี้หนูจะได้อะไรเยอะกว่าครูมากมายที่จะไม่ทำบาปอย่างครูแล้วครูต้องใช้กรรมเยอะแยะมากมายใช้หนี้ไม่จบสิ้นแต่ไม่เป็นไรใช้หนี้มีวันหมดใช่ไหมคะไม่เป็นไรเราก็ต้องทำเหตุใหม่ที่ดีเชิญต่อไปเหลือกี่นาทีไม่รู้นะคะต่อค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าไม่รู้ให้ถามคุณแม่ชีต่อถามอาจารย์ทั้งหลายต่อแต่ครูจะเล่าคร่าวๆเพราะฉะนั้นตัวที่จะช่วยแก้ไขได้คืออะไรคะสัตส่งเสียงลูกอินทรีย์5หรือพละ5เรียกว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเอาศรัทธาอย่างน้อยที่สุดศรัทธาอย่างเนี้ย EQ สั่งเต็มไปหมดเลยค่ะ EQ สั่งนะฮะใครเริ่มมีศรัทธาและขึ้นบ้างแล้วว่าเรากำลังทำความดีนะเนี่ยไหนยกมือสิคะอ๋ออนุโมทนาค่ะใครเริ่มมีศรัทธาในตัวเองว่าเราทำได้ยกมือขึ้นใครเชื่อว่าเราทำได้ 80% สมมุติคะแนนเต็ม100เราเชื่อว่าเราสามารถจะอยู่ได้เราสามารถจะปฏิบัติได้เราสามารถจะอยู่ได้รอดปลอดภัยถึงวันสุดท้ายยกมือขึ้นแล้วไอ้แค่นี้แปลว่าอะไรลูกเอาใหม่ใครเชื่อว่าเราสามารถจะอยู่ได้ถึงวันสุดท้ายแน่นอน 100% ยกมือขึ้นสูงๆvery good ขอแอบดูนะไอ้หนูมันทำแบบนี้แปลว่าอะไรลูกนะคะเป็นอันว่าครูเหมารวมมาอยู่ได้ใครเชื่อว่าเรานั้นสามารถที่จะจดจำและเข้าใจและสามารถที่จะเอาสิ่งที่ดีงามเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้แน่นอนยกมือขึ้นไม่ว่ามากหรือน้อยก็ตามน่าดีมากค่ะใครเชื่อว่าอันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะใครเชื่อว่า วิทยากรท่านเจตนาบริสุทธิ์ที่อยากจะเกื้อกูลให้เราปฏิบัติได้ดียกมือขึ้นขอบคุณค่ะใครเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่นั้นปรารถนาดีเหลือเกินให้เราได้มาหรือผู้ปกครองครูบาอาจารย์เพื่อนยกมือขึ้นนะอันนี้ละของดีสิ่งเหล่านี้จะหล่อเลี้ยงให้หนูเป็นไงคะอยู่ได้ใครเชื่อว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นจะช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคตยกมือขึ้นสาธุค่ะดีมากใครเชื่อว่าตัวเราเองนั้นจะสามารถเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้หลังจากที่เราปฏิบัติไปแล้วยกมือขึ้นโอ้โหตายแล้วดีจริงๆค่ะอนาคตของชาติอยู่ในมือท่านแล้วนะคะเดี๋ยวครูก็ตายแล้วครูเหลืออีก 5,000 กว่าวันเองเดี๋ยวครูก็ตายแล้วครูนับแล้วนะคะจริงๆเอาไม่ได้พูดเล่นเหลือ 5,000 กว่าวันวันนี้อีกวันนึงเหลืออีกหน่อยน้อยอีกหน่อยนะคะเอาต่อไปวิริยะวิริยะมี2อย่างแต่วิริยะนี้ที่เป็นวิริยะในทางธรรมหนูวิริยะนินทาคนเคยไหมคะ Have you ever เคยไหมคะนินทาเป็นชั่วโมงทางโทรศัพท์ใครเคยวิริยะนินทาคนบ้างยกมือขึ้นอันนี้ฝ่ายเป็นไงฮะฝ่ายไม่ดี
ใครเคยวิริยะต่อสู้กับตัวเองอีกหน่อยหน้าลัดดาเอ้ยอีกหน่อยหน้าครูเคยนอนวันละ3ชั่วโมงเป็นเวลา1เดือนเพราะว่ามันอ่านหนังสือไม่ทันแล้วเราก็บอกตัวเองภาคเพียนหนอภาคเพียนหนอเพราะไปเรียนหนังสือต่างประเทศไงคะฝรั่งเขาอ่านแป๊บเดียวแต่เราอ่านนอนๆ น่ะมันอ่านไม่มันเยอะอ่ะ1เดือนเต็มเลยปรากฏว่าได้ A นะคุ้มมากนะคะครูเขาตัด 90A ครูได้ 91แทบเสียชีวิตแต่ตอนนั้นครูไปปฏิบัติคุณแม่สิริแล้วตอนที่อยู่อเมริกาครูก็เลยภาคเพียรหนอแล้วได้อีกหน่อยหน้าอีกนิดนึงเดี๋ยวก็รอดแล้วแต่ถ้าไม่มัวแต่ดูสวรรค์เบี่ยง2ชั่วโมงมัวแต่ดูเดอะสตาร์เจ้าบี้เดอะสตาร์อะไรเนี่ยนะฮะ3ชั่วโมงลูกงี้น่าจะดูหนังสือก็ดีละตีหนึ่งง่วงพรุ่งนี้สอบเสียชีวิตสอบตกและทีนี้คืนมาไหมฮะไม่คืนใช่ไหมแต่ตอนนี้หนูมีสติมาหนูจะรู้ละว่าสิ่งใดควรไม่ควรใช่ไหมคะมีใครบ้างในที่นี้เออเรามันเปลี่ยนแปลงไปนะเนี่ยนะเรานิสัยดีขึ้นเนี่ยเราเริ่มมีวิริยะในการที่จะภาคเพียรหนอในการเดินอีกหน่อยหน้าอ่ะเริ่มยกมือขึ้นใครมีวิริยะเอาหน่อยหน้านั่งสมาธิให้มันเจ๋งๆหน่อยหน้าถึงแม้ข้างในมันจะทะเลาะกันเองแต่เราเริ่มทักจะทะเลาะชนะแล้วยกมือขึ้นแน่น่ารักมากลูกภาคเพียรหนอนะหลับก็หลับไปเถอะลูกแล้วใครมีวิริยะพยายามหาทางคุยกับเพื่อนให้ได้ยกมือขึ้นมีอู้น่ารักไอ้สองคนเนี้ยน่ารักจริงๆเลยเนี่ยที่คาดผมอันที่หนึ่งกับที่คาดผมอันที่สองเขาน่ารักมากเลยค่ะเขายกมือหนูมีวิริยะภาคเพียรที่จะคุยกับเพื่อนแต่นี่เป็นความดีของเขานะคะคือเขาซื่อสัตย์นะคะนะลูกนะซื่อสัตย์กับตัวเองค่ะน่ารักมากโอเคเพราะฉะนั้นเราต้องไหนๆเรามาแล้วลูกให้มันได้อะไรไปกินข้าวกับเขาไปแล้วยังใช้น้ำเข้าไปยังมานี่ใช้น้ำใช้ไฟเข้าไปยังคะใช้ยังลูกนะคะเพราะฉะนั้นไหนๆก็มาสร้างกุศลนะเอาสิ่งดีไปค่ะเอาต่อสติเตือนสติในหอธรรมนะฮะคือในที่ว่าจริงๆแล้วไม่รู้ครูเหลือกี่นาทีอาจารย์ชัดชัยเหรอพี่ติ๋มก็ไม่รู้จำไม่ได้พูดมาก เจริญสติที่เจริญสตินี่มันอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมนี้หรือเปล่าคะมันอยู่ที่ไหนบ้างลูกครูเห็นเยาวชนคนหนึ่งนะแกก็วิ่งมาจากไหนไม่รู้นะคะมาถึงหน้าประตูค่ะพอถึงหน้าประตูแกเริ่มเรียบร้อยคือวิ่งมาแต่ไกลเลยค่ะแล้วพอถึงหน้าประตูก็เอามือประสานกันแล้วก็เดินเรียบร้อยช้าๆแล้วก็เล็งกับเพื่อนนี่ๆไปห้องน้ำยังไปยังเพื่อกราบเวลากราบแล้วตาแบบนี้หนูว่ามีสติไหมดูรู้นะเวลาเดินจงกรมก็ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนออาจารย์วิทยากรก็ไปยืนข้างๆขวาสิลูกวิทยากรก็แบบปฏิบัติเนียบมากนะวิทยากรก็เดินของตัวเองไปนะเดี๋ยวครูจะล้อเลียนขอโทษนะคะล้อเลียนเพื่อการศึกษาดีๆขาไม่ค่อยดีนะคะวิทยากรก็เดินขอโทษนะคะมันเป็นเรื่องจริงที่แอบดูวิทยากรปฏิบัติเนียบมากเลยค่ะลูกขวาย่างหนอสิลูกวิทยากรก็โอ้ยเท้าให้มันเนียบสายเด็กก็ไปไหนก็ไม่รู้ค่ะวิทยากรก็เดินข้างๆก็ดิฉันก็มายืนเดินข้างๆนั่นไงคะตกลงวิทยากรได้ดีหมดทุกคนเลยค่ะแล้ววิทยากรนั่งตัวตรงมากเป๊ะที่พูดในครูทำมาหมดแล้วนะพระอาจารย์บอกนั่งตัวตรงเป๊ะโอ้โหเจริญสติตั้งกายตรงโอ้โหการปฏิบัติของเราเนี่ยเด็กเป็นไงฮะเสียชีวิตเป็นแถวคอภาพคออ่อนบางคนก็หัดโยกเล่นมันดีโอ้ยมันดีอ๋อลูกเกิดอะไรขึ้นโยกเลยลูกกำหนดนะลูกนะเปล่าโยกเล่นมันจะเป็นยังไงลองดูสิมันจะมันขนาดไหนตอนนี้กำลังอยู่ในห้องสวิงโอ้มันร้องเพลงเล้าใจปากหัวเปล่าเลยค่ะอีฉันนั่งเล่นค่ะเป็นเวลาพักผ่อนเรียกก่อนก็นั่งเป็นเพื่อนตัวตรงเป๊ะ
ตกลงปฏิบัติคราวนี้นะคะเราอาศัยบารมีเด็กได้ดีครูด้วยที่พูดนี่ครูทำมาหมดแล้วแล้วพระอาจารย์ก็บอกอาจารย์รัตดาปฏิบัติคราวนี้อาจารย์เนี่ยเนียบมากเลยแต่เด็กเป็นไงไม่รู้อันนี้ไม่ได้บังอาจจะจ้วงจับท่านทั้งหลายนะคะแต่ว่าก็ลื่นเลิงในธรรมก็คือจะล้อพวกหนูแหละแต่แกล้งล้อพวกกันเองใช่ไหมคะจะล้อพวกหนูแต่แกล้งล้อพวกหนูท่านทำถูกแล้วค่ะแต่เราต่างหากที่ทำไม่ถูกนะคะขอขมาด้วยนะคะท่านทำถูกแล้วทุกอย่างเพราะเราต้องยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านใช่ไหมแต่หนูต่างหากที่เผลอไปใช่ไหมคะแก้ไขได้อะต่อฟังธรรมใช่ไหมครูบาอาจารย์ยินนะฟังนะจำนะใช่ไหมคะเวลาเรียนหนังสือเพื่ออาจารย์เข้ามาก็เห็นหนอเพื่ออาจารย์อ้าปากพูดได้ยินหนอฟังนะจำนะแล้วก็ปล่อยไปเลยสบายๆจะได้ฟังได้ใช่ไหมคะอันนี้สำคัญนะต่อไปออกกำลังกายใช่ไหมมีใช่ไหมคะนกบินไปยังคะอาจารย์นกบินไปยังบินไปแล้วบินไปเลยก็คือบินไปเลยนะแต่ว่าให้รู้อาการที่แขนมันเคลื่อนไหวเป็นยังไงมันยากเนาะ อิริยาบถย่อยยากเพราะเราปฏิบัติครั้งแรกในชีวิตยากลืมถามไปใครปฏิบัติครั้งแรกในชีวิตบ้างใครปฏิบัติเป็นครั้งที่สองครั้งที่สามโอ้ครั้งที่4เรียลิอายุที่คาดผมอันที่1เหรอลูกครั้งที่4ที่นี่เหรอลูกอ๋อเกณฑ์นับอย่างนี้ค่ะบางคนคือตอนปฏิบัติที่วัด1วันเป็นครั้งที่1ปฏิบัติที่วัด3วันเป็นครั้งที่2ปฏิบัติที่โรงเรียน4วันเป็นครั้งที่3ปฏิบัติที่นี่1ครั้งเป็นครั้งที่4เลยเป็น4ครั้งโอเคออกกำลังกายอันนี้ก็ได้ใช้เจริญสติในการบริหารกายอ่ะต่อไปค่ะคงรบกวนอีกแวบหนึ่งเดี๋ยวกลัวหนูไม่ได้เดินจงกรมไงโอ้โหอาจารย์อย่าเลยอาจารย์พูดไปจนนอนเลยได้ยิ่งดีนะคะเจริญสติด้วยการเดินจงกรมใช่ไหมคะไอ้ครูพูดเรื่องจริงนะถ้าหนูกำหนดแบบดีๆนะแต่มันอยู่ที่อิริยาบถย่อยนะคะเวลารับประทานเคี้ยวดื่มอาบน้ำเนี่ยแล้วเวลาถึงเดินจงกรมมันจะเห็นผลเวลาเดินจงกรมมันตัวมันจะเบาค่ะลอยเหมือนเดินในปุยนุ่นเลยแบบจริงๆไม่ได้พูดเล่นครูพบมาแล้วอ่ะนะมันแบบสบายมีความสุขมากแล้วรู้สึกมันแบบมันเบาอ่อนควรแก่การงานจริงๆมันนุ่มมันแบบสบายมากเลยค่ะมันมากเลยค่ะแต่ขึ้นอยู่กับการที่เรากำหนดอิริยาบถดีๆนะคะต่อในหอห้องอาหารนะคะอันนี้สำคัญนะแล้วก็อะไรคะในห้องพักจะนอนแล้วเอนหนอตายหัวยังไม่ถึงหมอนเลยอยู่ไกลจังเลยหมอนจะไปเอาหมอนทำไงเอื้อมหนอยังไม่ถึงอีกยังไม่ได้นอนหัวคาไว้เพราะเรานิสัยดีเราจะกำหนดให้ละเอียดมือยังไม่ถึงไม่ตายต้องลงมานั่งหน่อยเงยหนอยังไม่ได้นอนอีกแล้วทำไงผ้าห่มอยู่ที่เท้าจะทำไงเอาเท้าเขี่ยไม่ดีเพราะว่าอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวมีเทวดามาเห็นเราแต่แล้วเราไม่สุภาพอ่ะลุกขึ้นมานั่งไหมลุกหนอนั่งหนอก้มหนอยังไม่ถึงผ้าห่มเลยง่วงจะตายละเอื้อมหนอเคลื่อนนะคะรู้อาการเคลื่อนของกายจับหนอเคลื่อนหนอต้องรู้อาการเคลื่อนนะคะเคลื่อนมาจะห่มแล้วไงผู้ตายละต้องคลี่หนอยังไม่ได้นอนอีกแล้วเอ็นหนอห่มมาแค่นี้มันหนาวยังไม่ถึงตัวเลยเพราะเขาให้เรานอนห้องแอร์เป็นราชนิกูลเอ็นหนออย่างนั้นเลยนอนมันเลย แต่ทุกขณะที่หนูกำหนดถามว่าได้คะแนนไหมคนฉลาดได้คะแนนมีค่ามากลูกกำหนดหนึ่งคำมีค่ามากจะยังไงก็ตามเราเอาคะแนนใส่ตัวเราไว้ก่อนนะคะนะต่อนอนกับสตินะคะฝึกแล้วนะค่ะต่อไปอันนี้ก็ชอบหนออยากได้หนอสรุปแล้วต้องกำหนดให้ตรงกับสภาวะค่ะไปเรื่อยๆไม่ชอบหนอนี่พอรู้นะคะได้ไหมคะแต่ให้ตรงกับใจโหน่ารักไหมอันนี้ใช่ไหมคะศรัทธาวิริยะสติสมาธิใช่ไหมคะอันนี้มีสมาธิปัญญา
ทีนี้ต่อค่ะเดี๋ยวอธิบายนิดหนึ่งยังค่ะยังค่ะทั้งหมดนี้เขาจะต้องมีความสมดุลกันใช่ไหมคะซึ่งก็ค่อนข้างลึกซึ้งหน่อยศรัทธามากเกินไปเราก็ขาดการพิจารณาใช่ไหมมันก็ไม่เข้าใจใช่ไหมศรัทธามากแบบลุยเละเลยลุยมีวิริยะภาคเพียรมากเกินไปนะคะนะคือมันต้องสมส่วนกันนะคะเดี๋ยวก็ครูบาอาจารย์ในกลุ่มย่อยคงจะอธิบายให้เข้าใจว่าต้องมีปัญญาเช่นบางคนเนี่ยศรัทธาแต่ขาดการปัญญาที่จะพิจารณาสิ่งใดเหมาะสิ่งใดควรคือว่าตีหนึ่งแล้วอ่ะไม่นอนวิริยะมากศรัทธามากเกินไม่หลับไม่นอนใช่ไหมจะแล้วก็ขาดการพิจารณาเวลานี้ควรจะหลับจะนอนควรจะทำอะไรสิ่งนี้เหมาะควรไหมเข้าใจไหมคะมันต้องสมส่วนกันเข้าใจไหมลูกนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สำคัญที่สุดเห็นไหมคะใครกุมบังเหียนข้างบนสติเพราะนั้นสตินั้นมีมากเท่าไหร่ยิ่งดีโอเคไหมคะครูก็คิดว่าน่าจะสมควรแก่เวลานะคะมีจะแถมให้อีก 2-3 นาทีก็คือว่าอันนี้ของแถมถ้าใครอยากสวยมีใครบ้างอยากหล่อยกมือคือมันไม่หล่อแล้วอาจารย์มันจะอยากหล่อก็ไม่ได้ใครอยากสุขภาพกายสุขภาพจิตมั่นคงแข็งแรงใครอยากที่จะหน้าอ่อนกว่าหยาบหน้าอ่อนกว่าวัยยกมือใครอยากเป็นหญิงชราในร่างเด็กเข้าใจที่ครูพูดไหม คือครูก็จะ60แล้วที่พูดนี่ไปจะให้ชมนะฮะว่าเป็นหญิงชราในใครอยากเป็นชายชราในร่างหนุ่มเอ้ยใช่อายุมากแต่หน้าอ่อนนะโอเคยกมือสิคะแล้วไม่ป่วยไม่ไข้ยกมือป่วยไข้น้อยไม่ยากวันนี้เรียนถามท่านอาจารย์สุเทพโพธิสัทธามาที่ท่านอาจารย์บอกเคล็ดลับก็คือว่าการที่เรามาอบรมเจริญสตินี้เรามาเจริญกุศลใช่ไหมใช่ใช่ไหมคะเมื่อเวลาที่เราเกิดโกรธนะคะมันก็จะทำให้หนูเคยเห็นคนที่เขาขี้โกรธขี้โมโหขี้หงุดหงิดแล้วหน้าไม่สวยเคยเห็นไหมคะใครเคยเห็นคนหน้าดำแบบมองคล้ำเศร้าหมองเห็นไหมคะเคยเห็นไหมคะนั้นเกิดมาจากไหนคะส่วนสำคัญส่วนเกิดมาจากไหนคะจิตที่เป็นอกุศลคือมีโทสะอยากได้อยากมีอยากอะไรมันวุ่นวายไปหมดใช่ไหมคะขี้หงุดหงิดขี้โกรธที่โมโหหรือขี้โลภต่างๆดังนั้นวิธีจะทำให้สวยและอายุน้อยแล้วก็ไปไหนใครเป็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นพิษกับคนอื่นไปไหนใครเข้าใกล้แล้วก็สบายใจที่อยู่ใกล้เราหนูอยากให้ไปไหนแล้วคนก็สบายใจเวลาอยู่ใกล้เราไหมคะอยากไหมคะดีไหมคะเอาใครต้องการบ้างไปไหนคนต้อนรับใครไหนใครอยากคุยด้วยการเจริญสติจะช่วยได้เพราะเราจะเป็นไงฮะเจริญไหมฮะเจริญกุศลเพราะฉะนั้นรูปของเรามันจะออกมาดีไม่ว่าจะเป็นตาเป็นหูการรับรู้ทางตาก็จะดีการรับรู้ทางหูก็จะว่องไวกึ๊บได้ยินละขโมยจะเข้าบ้านเราได้ยินปุ๊บเลยไวมากเพียงก็แก๊กแว๊บเดียวหูมันจะไวมากใครพบแล้วก็มาที่นี่แล้วหูมันไวมากปุ๊บได้ยินอะไรไวมากเคยไหมคะพบไปยังคะนั่นนะฮะใช่ไหมฮะการรับรู้ทางทวารหน้าตาหูจมูกลิ้นกายใจกายก็จะดีมันจะว่องไวขึ้นจะคมชัดขึ้นจะดีขึ้นเพราะจิตเป็นไงคะจิตของเราเป็นคะจิตของเราเจริญกุศลบ่อยๆนั้นดังนั้นเนี่ยทุกคนจะได้ประโยชน์เหล่านี้นะคะครูก็หวังว่าเยาวชนจะได้ประโยชน์ในครั้งนี้ด้วยคงจะมีเท่านี้เรื่องจะคุยมีเยอะเพราะพูดมากอยู่แล้วนะคะค่ะก็ขออาราธนาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัทธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
คุณของพระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ากุศลกรรมทั้งมวลที่วิทยากรทุกท่านได้ปฏิบัติก่อมาความภาคเพียรในการที่ต้องการเจริญทานศีลภาวนา ของเยาวชนทุกท่านเหนือสิ่งอื่นใดมากกว่านี้บวกไปด้วยก็คือคุณความดีทั้งหลายก็ขอให้จงเป็นพลวะปัจจัยให้เยาวชนทุกท่านมีสุขภาพกายสุขภาพจิตสมบูรณ์แข็งแรงนะคะสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตรงทางตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเจริญก้าวหน้าในชีวิตเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวของประเทศชาตินะคะขออนุโมทนาทุกท่านขอให้มีกำลังกายกำลังใจมั่นคงและปฏิบัติได้ครบถ้วนแล้วก็สามารถเจริญได้มากกว่านี้นะคะค่ะสาธุอนุโมทนาค่ะ